สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่บ้านเราเนี่ยก็คือมีปัญหานะก็คือหนูค่ะวิ่งกันให้คึกคักเลยนะคะนี่เข้าตู้ตรงนี้นะคะหมาดาวก็วิ่งไล่กันจนของกระจัดกระจายเลยค่ะเนี่ยค่ะตู้นี้นะคะนี่เป็นตู้เก่าตู้เสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าที่แบบว่าแม่ไม่ได้ใส่แล้วนะมันก็จะเก่าๆแบบนี้กัดจนแบบว่าทางเปิดปิดเนี่ยเป็นรูเลยค่ะและอีกที่นะคะก็บนฟ้าเนี่ยค่ะวิ่งกันคึกคักไม่เกรงใจเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาหาวิธีจัดการไล่หนูพวกนี้กันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราไปหาถ้วยหรือกระมังอะไรมาก่อนนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อที่เราจะผสมส่วนผสมในการไล่หนูแมลงกันค่ะพอได้แบบนี้แล้วทีนี้เสร็จแล้วตัวช่วยนะคะก็คือนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่คือน้ำส้มสายชูนะถ้าผู้ชมเลือกยี่ห้อหรือว่ายี่ห้อแบบเถื่อนๆอะไรก็ได้เลยที่แบบว่ากินแรงๆเนี่ยเอามาใช้ได้เลยค่ะแต่บ้านเราจะเป็นสูตรนี้นะคะคือหาได้แบบไหนแบบไหนเอาใส่ประมาณนึงนะคะใส่ประมาณนี้และอีกตัวช่วยค่ะก็คือนี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นพริกไทยป่นนะหรือว่าท่านผู้ชมมีพริกไทยเม็ดก็ได้เหมือนเอาไปตำให้ละเอียดก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวใส่พริกไทยป่นลงไปใส่ไปเยอะๆแล้วแต่ตามชอบเลยใส่ไปเยอะๆเลยนะคะมันจะแบบว่าทั้งฉุนทั้งกลิ่นเนี่ยแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะทั้งฉุนทั้งเปรี้ยวนะคะเนี่ยคนให้ละลายอันนี้เราเตรียมส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราเตรียมแมสแบบนี้ค่ะเอาอาจจะเอาแบบว่าอันที่เราไม่ได้ใช้นะเอาสายออกตัดส่วนที่เป็นการออกแบบนี้นะคะหลังจากที่เอาเหล็กตรงกลางออกนะคะเอาสายออกหมดทีนี้เราก็จะตัดส่วนบนตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็เอาสำลีนะคะอาจจะเป็นก้อนกลมหรือแบบนี้ก็ได้อันนี้เราก็จะตัดให้มันเล็กหน่อยจุ่มลงไปเลยค่ะไม่แห้งเลยนี่จุ่มลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเอาใส่ลงไปในแมสนี่เลยค่ะปิดหลังจากที่เราใส่ก้อนสำลีเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเอาสายแมสที่เราดึงนั่นแหละเอามามัดค่ะให้แน่นๆเลยนะทำเป็นถุงแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้เอาไปวางได้สะดวกนะคะอันนี้เราก็จะทำแบบว่าเผื่อเราจะเอาไปคล้องอะไรก็ทำเป็นสายคล้องได้แบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบใส่แมสนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะเราจะเอาไปตั้งค่ะใส่ลงไปนี่แบบนี้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ทีนี้เราก็ไปหาที่วางที่หนูวิ่งผ่านกันเลยค่ะอย่างในตู้เสื้อผ้าเก่าแบบนี้นะคะเราก็จะวางเลยตรงนี้วางไว้แบบนี้เลยค่ะดูนะกัดจนเป็นรูขนาดนี้เลยค่ะเนี่ยกัดเข้าไปข้างในนะคะอันนี้เราก็วางดักไว้เลยตรงนี้กลิ่นนี่ขอบอกทั้งฉุนทั้งแสบจมูกกันไปเลยนะคะวิ่งก็ให้คึกคักนอนไม่หลับกันเลยนะคะก็นี่เปิดฝ้านะโอ้โหวางเลยค่ะวางไว้ตรงเนี้ยเราจำได้นะว่าเราวางตรงเนี้ยแล้วเราก็เอาห้อยๆแบบเพื่อที่มีห้อยไว้แบบนี้นะเพื่อที่เราจะได้ปิดฝาจะได้แบบว่าทับไว้อยู่ตรงนี้นะนี่จะไม่ไปไหนปิดฝาไว้เหมือนเดิมนี่ค่ะหลังจากที่แขวนไปนะคะก็คือคืนนี้เราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีเสียงหนูก็ไม่มีเสียงหนูวิ่งบนหลังคาอีกแล้วนะคืนนี้แต่ว่าวิธีนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์นึงค่ะก็คือจนกว่ากลิ่นมันจะหมดไปนะคะก็ประมาณอาทิตย์นึงค่ะก็พอได้อยู่นะ
และนี่นะคะก็เป็นอีกสูตรดีๆที่ดาวมาบอกกันค่ะของในครัวเรือนเราก็สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะไม่ต้องไปหาซื้อหรือว่าต้องไปซื้อยาเบื่อหนูมาเบื่อบางทีเนี่ยเน่าตายเหม็นคาบ้านกันเลยแบบหาตัวไม่เจอนะเราเคยเจอเหมือนกันแต่วิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่เราแบบไล่หนูไปพอเราไล่ไปบ่อยๆบ่อยๆเขาก็จะไม่มาอีกเลยค่ะมันเป็นการสร้างนิสัยให้หนูนะมันจะย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นเองนะคะถ้าผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำที่บ้านดูนะคะวิธีนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าทำได้ก็ต้องเติมบ่อยๆนะเพราะว่ากลิ่นเขาเนี่ยก็หายไประเหยไปตามสภาพอากาศก็ลองทำตามกันดูสวัสดีค่ะ